สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูวิวในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม EP 26แล้วนะวันนี้เราเปิดตัวกับลิซ่าเลยนะคะอ้าววันนี้ไม่ต้องจดเหมือนเดิมแต่มีสอบนะคะท้ายหน่วยเหมือนเดิมโอเคไหมนะโอเคนะอ้าวมาดูกันเลยดีกว่าครูวิวจะทวนเรื่องอะไรเป็นของ6กับเจ็ดกับแปดนะคะเป็นเจ็ดกับแปดเนาะอ้าวมาดูลูกก็คือหน้าที่นะคะมารยาทของชาวพุทธหน้าที่มารยาทชาวพุทธมีอะไรบ้างลูกหน้าที่ชาวพุทธก็คือ1จัดกิจกรรมพิธีกรรมที่เรียบง่ายประหยัดนะคะมีประโยชน์ถูกต้องตามหลักศาสนานั่นเองจำให้ได้นะหน้าที่ชาวพุทธคือจัดพิธีกรรมแบบเรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักศาสนานั่นเองนะจ๊ะทวนนะลูกวันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะรอทําแบบทดสอบท้ายหน่วยเท่านั้นเองนะคะต่อมาหน้าที่ของมารยาทชาวพุทธพิธีกรรมพิธีกรรมก็คือแบบแผนหรือแบบอย่างที่สืบทอดต่อกันมาเลยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะต่อมาส่วนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาคือระเบียบแบบแผนนะคะที่ชาวพุทธสืบทอดกันมาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองนะจ๊ะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะคะอ้าวต่อลูกเอาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือบุญพิธีทานพิธีและกุศลพิธีนั่นเองมาเริ่มจากบุญพิธีก่อนเลยบุญพิธีก็คือพิธีการทำบุญนะคะทำบุญต่างๆของชาวพุทธนั่นเองแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืองานมงคลงานบวชงานแต่งวันเกิดขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยนะคะกับงานอาบมงคลก็คืองานศพหรือครบรอบวันตายนั่นเองนะคะบุญพิธีแบ่งออกเป็น2แบบนะงานมงคลกับงานอาบมงคลงานมงคลคืองานแต่งงานบวชแล้วก็วันเกิดส่วนงานอาบมงคลก็คืองานศพหรือทำบุญครบรอบ100วันตายอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะต่อมาทานพิธีก็คือการถวายทานต่างๆนะคะครูวิวขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนละกันตรงนี้ละกันเนาะเอาไปพอโอเคทานพิธีก็คือการถวายทานต่างๆนะเช่นถวายอาหารนะครับสังฆทานนะคะพระไตรจีวรนะคะแด่พระภิกษุสงฆ์คือให้กับพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์นะคะเหมือนเป็นกองกลางนะคะถวายพวกถวายทานอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะไม่เน้นพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่นะคะเราให้ถวายทานพิธีหรือสังฆทานเราก็ให้สังฆทานเนี้ยเป็นกองกลางกับพระทุกองค์นะคะพระสงฆ์ทุกองค์นะลูกนะต่อมากุศลพิธีกุศลพิธีก็คือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการฟังเทศฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะหรือพิธีรักษาศีล นั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมต่อมามารยาทชาวพุทธครูวิวขอโยกตัวกลับมาอยู่ที่เดิมตึ๊งๆมารยาทชาวพุทธก็คือมารยาทที่ควรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้ที่ครูให้หนูอัดคลิปวิดีโอจำได้ไหมอัดกันมาหรือยังนะคะคนที่อ่านมาแล้วครูวิวมีคะแนนให้ไปแล้วนะจ๊ะก็มี1ลูกการกราบแบบเบญจางคัปปดิษฐ์นะคะกราบแบบเบญจางคัปปดิษฐ์ส่วนใหญ่กราบพระนะคะพระนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็การไหว้ใช่ไหมลูกการไหว้มี3ระดับนั่นเองก็คือไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้เพื่อนถูกไหมคะหรือว่าผู้ที่อายุมากกว่านิดหน่อยอย่างนี้นะคะการไหว้พระใช่ไหมคะนิ้วโป้งสลดอยู่ที่หว่างคิ้วนะคะไหว้ผู้ใหญ่นิ้วโป้งสลดที่ปลายจมูกนะคะไหว้เพื่อนอยู่ที่คางหรืออยู่ที่อกก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะต่อมาการเคารพศพกราบศพเนาะกราบศพก็คือกราบลงไปเลยนะคะกราบศพ1ครั้งเนาะครูวิวถามเพราะเขาสอบถามว่าถ้าว่ากราบศพพระต้องจุดธูปกี่ดอกกราบพระกราบพระกี่ครั้งกับพระจะทูบกี่ดอกจ๊ะกราบพระหรือกราบศพพระก็จุดทูบ3ดอกเช่นเดียวกันนะคะ3ดอกเช่นเดียวกันเหมือนกับการที่เราจุดทูบไหว้พระนั่นเองนะจ๊ะ3ดอกนะกราบศพก็3ดอกเหมือนกันโอเคไหม
ไปคราวนี้มาถึงเรื่องต่อมาลูกเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือโอวาทปาติโมกนะคะเป็นวันที่พระอรหันต์เนี่ยมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายนั่นเองผ่านวิสาขบูชาสำคัญเลยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะจ๊ะแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐหรือหลักอริยสัจ4อีกด้วยนะจ๊ะข้อสอบถามว่าวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่แสดงหลักธรรมอะไรคำตอบคืออริยสัจ4เฮ้ยครูวิวทบทวนให้แล้วนะถ้าเจอในข้อสอบคุณต้องตอบได้นะอย่าทำให้กูวิวเสียใจนะโอเคไหมสู้ๆนะลูกแต่คะแนนสอบหนูดีนะครูดูแล้วว่าดีกว่าตอนที่30ข้อทีเดียวอันนั้นนะคะต่อมาวันอาสาฬหบูชาลูกวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศนะคะพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยการประถมมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีใครบ้างโกธัญญะวัปปะภัทธิยะมหามานาและอัสสชินั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมต่อมาเข้าพรรษาก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนในระยะเวลา3เดือนซึ่งตรงกับแรม1ค่ำเดือน8นั่นเองนะจ๊ะครูที่ครูบอกน้องเข้าพรรษาเพราะว่ามีเหตุการณ์เนาะก็คือช่วงหน้าฝนเนาะพืชพันธุ์กำลังเจริญเติบโตแต่ช่วงนั้นอะท่านก็ไปบิณฑบาตเหมือนเดิมแต่ดันไปเหยียบเขาจะนำพืชผลพืชพันธุ์ของชาวบ้านเสียหายท่านก็เลยออกกฎมาจนถึงปัจจุบันเลยนะตั้งแต่พุทธศักราชที่1ยันถึงเนี่ย2564แล้วนะจ๊ะโอเคไหมอันนี้ก็ไม่ต้องเนาะอันนี้คำแปลไปแล้วเนาะว่าเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนนะจำพรรษาเพื่อไม่เสียหายโอ้โหสองเรื่องนี้นิดเดียวครูถามก่อนนะหน้าที่ของชาวพุทธเวลาจัดพิธีกรรมต้องจัดแบบยังไงเรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานะจ๊ะต่อมาถามต่อว่าเขาเรียกอะไรนะหน้าที่ชาวพุทธนะคะหรือว่าพิธีกรรมของชาวพุทธเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบก็คือบุญพิธีกุศลพิธีทานพิธีใช่ไหมบุญพิธีแบ่งออกเป็น2อย่างคือการทำบุญ2แบบแบบเป็นมงคลเช่นงานบวชงานแต่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดใช่ไหมคะส่วนอมงคลก็คืองานศพหรือครบรอบวันตายนั่นเองนะคะต่อมาทานพิธีก็คือการให้ทานก็คือถวายสังฆทานถวายผ้าไตรจีวรถวายอาหารนะคะก็คือถวายให้แก่พระสงฆ์เพื่อเป็นกองกลางเนาะไว้ให้พระสงฆ์แต่ละรูปได้ใช้ไปอย่างนี้นะคะต่อมาก็คือกุศลพิธีก็คือการฟังมาเทศนาเนาะเป็นกุศลแต่ผลบุญของตัวเองนะคะแล้วก็การปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะนะคะแต่ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จะเป็นพิธีสินกำลังเนาะสินกำลังก็คือการแบบว่าบอกเขาเรียกอะไรปฏิญาณตนว่าจะนับถือศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้นะคะและต่อมาก็คือมารยาทของชาวพุทธก็คือการไหว้ใช่ไหมลูกเบญจังคปดิษฐ์ไหว้กับพระส่วนใหญ่ไม่ไหว้กับพระเนาะต่อมาก็คือการไหว้ปกติเลยก็คือไหว้แบบไหว้พระสงฆ์ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เพื่อนคุณก็ไปดูนะในข้อสอบมีนะจ๊ะแล้วก็การกราบศพเนาะกราบศพถ้าเป็นศพพระจุดธูปกี่ดอกนะย้ำแล้วนะจุดธูป3ดอกถูกไหมลูกก็เหมือนกับบูชาพระเหมือนกันกราบศพพระก็3ดอกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะแล้วก็วันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเนาะอริยสัจ4เกิดครั้งแรกในวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาพุทธเลยเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโอเคไหมเห็นนะทัวร์แล้วน่าจะครบแล้วแหละส่วนที่เหลือหนูก็จัดแจงทำเองทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไหมรู้สึกว่ามี20ข้อหรือ10ข้อจ
จำไม่ได้ต้องไปดูกันอีกทีเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ออกข้อสอบทั้งป.5ป.6เลยนะคะครูวิวอ้าวให้เวลาทำภายในวันนี้นะจ๊ะวันพุธที่29กันยายนจนถึงเวลา6โมงเย็นเหมือนเดิมนะจ๊ะรีบทำนะจ๊ะเรียนเสร็จปุ๊บทำเลยจะได้ไม่ลืมนะจ๊ะไม่ลืมเนื้อหาที่ครูทบทวนไปให้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็น QR code นะแต่เดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้นะบทที่7และบทที่8นะจ๊ะใครได้ครูถ้าครูจำไม่ผิดเหมือนจะ20ข้อหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้อ่ะ10ข้อหรือ20ข้ออ่ะถ้าว่า10ข้อครูจำไม่ได้อ่ะขอโทษนะถ้า10ข้อใครได้8เหมือนเดิมครูมีรางวัลให้คอมเมนต์หน่อยนะคุยกับครูวิวได้เสมอนะลูกนะไม่ว่าจะวิชาอะไรครูวิวยินดีนะคอมเมนต์หน่อยว่าหนูอยากได้อะไรพวกอุปกรณ์การเรียนนะ50ข้อใครได้8ครูมีรางวัลให้ให้20ข้อใครได้15ขึ้นไปครูวิวมีรางวัลให้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหมเอาล่ะโอ้โหไวมากไม่ถึง10นาทีไม่ถึง20นาทีเลยไวมากตั้งใจทำข้อสอบนะลูกนะแล้วพบกันใหม่ครูขอตัวใหญ่ปุ๊บแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่4ตุลาคมแล้วเหลือสอบอีกแค่2ครั้งแล้วเราก็จะจบสังคมของเทอม1แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่วันที่4ตุลาคมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมันว่าสู้ๆนะสู้ๆนะครูเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ